โลโลทโลตโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yamatam Channel นะครับและนี่ก็คือเกมไรสองหรือว่าไรทูนั่นแหละนะครับวันนี้เราจะมาเล่นรถที่ทรงแปลกๆนะครับดูรูปทรงแล้วมันจะแปลกๆนะครับเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยฮุสวาน่ามั้งถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับฮุสวาน่าวิสเพลน401เอโรนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรคือผมก็ไม่ค่อยคุ้นอยู่แล้วนะครับซึ่งผมไปอ่านมาเขาบอกว่ามันเป็นรถร่างจำแรงจากดุก390ในแบบคาเฟ่ว่างั้นคือผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถมากเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นคอนเซปต์ที่ดีนะครับรถคันนี้ไปแต่งกันเลยยังไม่ทันครบเลยแต่งละนี่เอาครับแต่งเครื่องเลยฮะเราจะต้องแต่งให้รถมันแรงไว้ก่อนนะครับพ่อสอนไว้นะสอนไม่สอนไม่รู้หรอกอ่างมามั่วเลยนะครับใส่มันทุกอย่างเนี่ยรถใหม่ยังไม่ต้องไปใส่อะไรมากไอ้น้ำมันคงน้ำมันเครื่องเอาละครับเฟืองเกียร์ใส่ไปเถอะเดี๋ยวเราจะต้องทดสอบความเร็วสูงสุดด้วยนะฮะผมเดาว่า200นิดๆว่ะ230ประมาณนั้นไม่แน่อาจจะไม่ถึงนะครับเอาสีเขียวแล้วกันเขียวอ่อนเขียวอ่อนเบรกไอ้ผ้าเบรกนี่อันนี้เอาสีเขียวด้วยเอาละครับดิสเบรกฮะแล้วก็อะไรอีกโช๊คเอาละครับจากนั้นก็ดูซิเป็นเปลี่ยนสีได้ไหมไม่ได้นะฮะก็สามารถเปลี่ยนอันนี้ได้3อย่างซึ่งผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมยางก็เป็นยางสลิกฮะจะได้เกาะถนนดีหน่อยเย้ส่วนเรื่องแม็กนี่ถ้าผมใส่เป็นแม็กมันจะแปลกๆไปปะวะคือถ้ามันเป็นที่ลวดมันยังดูเข้ากับรถมากกว่าไงถ้าใส่เป็นแม็กมันก็จะยังไงอยู่แต่อันนี้ก็เหมาะนะเอ้ยมีแบบที่ลวดก็มีเอานี้แหละเฮ้ยมันมีลายข้างในครึ่งเดียวครับมันมีสีอยู่ครึ่งเดียวฮะเฮ้ยเจ๋งๆเอาเป็นสีเขียวนี่แหละโอ้โหสุดยอดแล้วเราก็เลือกเป็นรถคันโปรดของเราฮะแล้วเราก็จะไปแข่งเลยไปควิกโหมดไปควิกเล็กไปเดี๋ยวไปลองรถกันก่อนเลยฮะว่าจะเร็วแล้วแรงแค่ไหนครับจริงๆผมเลือกเป็นตามตูเรียวหนึ่งสนามนี้แหละไปครับสตาร์ทเป็นรถอันนี้ไอ้ธงชาติแบบนี้นี่คืออะไรวะประเทศอะไรวะใครรู้ช่วยบอกผมทีนะครับอ่านกันเอาเองแล้วก็แปลกันเอาเองนะฮะมันเขาบอกว่ามันเหมือนกับดุก390จริงว่ะในนี้มันมีบอกนี่ว่ะอ่านกันเอาเองนะโอเคไปเลยดีกว่าผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งยังไม่ได้ปรับอันนี้เลยรีเฟรชก่อนรีเฟรชแล้วปรับเกียร์ก่อนนะผมจะดูท็อปสปีดของรถนะครับว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนอุ้ยเจ๋งโอ้เขาท่าว่ะเสียงก็โอเคนะนี่สุดยอดเป็นรถขับสนุกมากกว่านะโอ้ยผมเป็นแรงฟุตบาทมั้ยเนี่ยนี่ครับนี่ทรงครับผมน้องๆบอกว่าพี่เปลี่ยนชุดนักแข่งบ้างดิคือลืมเปลี่ยนทุกทีเลยอ่ะแวบนี่ครับ
ลองซิ่งซิ่งดูฮะอยากรู้ว่ามันจะเร็วเท่าไหร่เกียร์สามยกไหมยกว่าเกียร์สามยกได้ครับแต่ดูแล้วเปลี่ยนท่อไม่ได้แล้วมันดูยังไงไม่รู้อ่ะคือผมอยากได้ท่อที่มันออกตูดมากกว่าออกตรงเบาะนั่งมากกว่านะมันจะเท่กว่าเยอะเลยไปครับเดี๋ยวไปฮะเดี๋ยวไปโอ้ยจะถึง200ป่ะเนี่ยถึงตรงนี้มันเริ่มตันแล้วครับอาจจะไม่ถึง200นะครับ191แล้วตันแล้วอ่ะเริ่มตันแล้วอ่ะไม่ดูเลยว่ารถกี่ซีซีวะ196ครับเมื่อกี้ถึงสุดทางลงเนินนี่อาจจะถึง200นะครับโหนี่เราหวังสูงไปเหรอเนี่ย200ครับอ่ะ200คือเต็มที่แล้วเต็มที่สุดๆแล้วครับโอ้สุดยอดโอเคเลยอ่ะเบิร์นยางเสียงเหมือนรถสูบเดียวเลยเนาะกี่สูบอะรถอะดูสไตล์เหมือนรถไซส์เล็กมากกว่านะครับเรารู้ความเร็วสูงสุดแล้วนะครับซึ่งมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ากี่ซีซีวะรถอยู่ที่375ซีซีนะครับ60แรงม้า146กิโลกรัมเป็นรถแบบสูบเดียวนะครับโอเคมาไปลุยสักสนามครับผมไปไหนดีสนามแบบโค้งๆสวยๆซูโก้ดีกว่าซูโก้แหมสนามนี้แหละผมชอบมากสนามที่โค้งสวยดีครับเป็นรถปี2017นะครับก็ DLC ใหม่ๆสดๆร้อนๆต้นปีนี้ที่ซื้อมานั่นแหละผมปรับเกียร์4เกียร์5เยอะหน่อยเพราะว่ามันก็มีช่วงทางตรงอยู่นะครับรถเราก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะมาพวกมาเอ้ยอันนี้เอารถอะไรมาวะเนี่ยตุดหมดนะครับนี่คงแนวครับเนียนมากมาสิตามมาหุยฟ้าร้องนะฟ้าร้องฮะช่วงนี้ฝนหน้าฝนนะครับก็ฝนตกบ่อยมากเลยกลัวอย่างเดียวครับกลัวไฟดับอย่าไปครับรถก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หรอกเอ้าลืมเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะจริงๆอยากจะใส่ชุดธรรมดามาเนี่ยแต่ลืมไงเขาจะเขาว่าลืมอ่ะทดสอบครับทดสอบเบรกอะรู้สึกว่าจะไม่ได้นะครับครับยาวไปสไลด์เหมือนรถคันใหญ่ไม่ได้คันใหญ่มันจะสไลด์เลยนะอันนี้สไลด์นี่มันคือมันไม่มันคือปัดไปเลยอ่ะครับเยอะป้อยโอ้โหน้ำสองวิแล้วไอ้ต้นกล้าทักมาแล้วเล่นเปล่าพี่
แป๊บหนึ่งอัดคลิปอยู่นะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นต้นกล้าต้นกล้านี่ก็เป็นน้องนะครับในกลุ่มนะฮะเป็นทีมงานคุณภาพว้าวป๊อปป๊อมอู้ทำไมลูกทีมเรามันไวจังวะอุ้ยฟ้าผ่าแล้วฟ้าผ่าแล้วแน่นอนว่าหน้าฝนเนี่ยประเทศไทยไฟดับบ่อยนะครับโดยเฉพาะบ้านผมมันดับบ่อยชิบเป่งเลยฝนตกทีไรไฟดับทุกทีนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยค่าไฟก็จ่าย ก็อาจจะเป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับเขาเรียกว่าภัยธรรมชาตินะครับโอ้โหไอ้นี้แซงกันยังไม่ได้นะเร็วมากเลยครับนี่จะเร็วไปไหนเนี่ยรอกันหน่อยก็ดีนะน้องเราทีมเดียวกันอยู่แล้วนะโหนี่บิดสุดไม้แล้วเนี่ยตามันไม่ทันจริงๆเนี่ยโอ้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 โคตรนานเลยว่ะโอ้ยตามันไม่ทันว่ะมันเร็วจริงครับคือผมเลือกคนที่สกิลคนแม่เยอะมาด้วยเป็นลูกทีมไหมคือถ้าเราเอาลูกทีมหวยแตกมามันก็แพ้ไงใช่ไหมเราต้องเลือกลูกทีมที่แบบเก่งๆครับแล้วมันก็เก่งจริงๆไงเรานี่ตามไม่ทันเลยครับโหไวมากคือมันเข้าโค้งได้เนียนกว่าเราเยอะนะครับอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะครับแต่ก็อาจจะไม่นิดแล้วแหละว่าเริ่มตกหนักนะครับยกล้อหลังเข้าเส้นชัยเลยนี่โอ้โหโชว์ครับโชว์เทพโชว์เทพเดี๋ยวเปิดเพลงในเกมคลอไปแล้วกันนะจริงๆผมปิดเสียงเพราะว่าผมรำคาญตอนเวลาเล่นออนไลน์ครับเสียงเพลงมันดังแล้วมันฟังกันไม่ได้ยินนะฮะแต่ตอนนี้เสียงฝนเริ่มดังแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดเพลงนะครับเอาละประมาณนี้ก็เสียงเพลงในเกมก็มันก็ไม่ได้มันอะไรนะMy Rider ครับผมไปLegend Style Rider Gear เอาเป็นชุดไหนดีวะชุดนี้แล้วกันนี่ใส่ดำทั้งชุดนะไว้อะไรเดี๋ยวบอกต้นกล้าแป๊บเอาละเดี๋ยววิ่งอีกสนามนึงครับผมไปควิกเลกฮะเอาสนามไหนดีไปเมาเทนก็ได้มั้งหรือว่านอตเวสดีวะนอตเวสมันสำหรับรถใหญ่รถเล็กต้องเป็นเมาเทนกับทาวเวอร์ครับเอาเป็นทาวเวอร์แล้วกันสักครู่สักครู่จะเย็นต้นกล้าทุกคนรออยู่ไปคราวนี้เราจะเอาที่1มาฝากท่านผู้ชมนะครับบอกเลยว่าที่1แน่นอนมั้งนี่สนามนี้ครับสั้นๆแล้วก็โค้งเยอะนะครับเหมาะสำหรับการเท3 2 1 go 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 ไอ้นี่มันเอารถอะไรมาวะเนี่ยเอ้ยเบียดสิน้องเอ้ยเราไปเบียดเขาดีกว่าใส่หมวกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีน้องแนะนำหมวกอะไรว่า AGV หรือ AVG หรือ A อะไรสักอย่างนั่นแหละบอกพี่มันสวยดีนะผมว่ามันก็งั้นๆแหละอันไหนมันก็กันน็อกได้เหมือนกัน โอ้ไปเลยอย่าไปเฮ้ยยาวไปครับฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆนะฮะไปอ่ะไปช่วยครับเยสอ่ะว้านไปแล้วแว้นไปแล้วเฮ้ยลูกน้องเรามาโคตรไวเลยว่ะอย่าแซงพี่นะเฮ้ยไอ้เราทีมเดียวกันเราขอที่1ได้มั้ยสนามเนี้ย
อุ้ยอุ้ยไฟแลบเลยฮะเอ้ยเอ้ยอย่าแซงกูจะโหมันตามมาไวมากนะผมมือตีนหนักด้วยไงขับรถก็ตีนหนักครับนะแฟนผมชอบบ่นว่าขับเร็วเกินไปไหมตีนมันหนักไงขับมอเตอร์ไซค์ก็มือหนักครับชอบบิดแบบสุดๆไม่รู้เป็นไรนะมันก็อย่างว่าเนาะคนเขาว่าช้าบางคนเขาว่าเร็วอะไรเงี้ยคือตาของคนมันก็ไม่เหมือนกันนะความรู้สึกของคนเวลาขับรถอะใช่ไหมล่ะคือนักแข่งไอ้พวกมอเตอร์จีพีอะไรเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นแบบ150นี่คือช้าสำหรับเขาอะไรประมาณนั้นแหละผมว่านะอย่างผมนี่130ก็ถือว่าโคตรเร็วแล้วครับนะ120นี่ก็เร็วชิบหายแล้วแมปเย้อาจจะมีคำหยาบบ้างนะครับบางคลิปนะฮะผมก็จะพยายามไม่ตัดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวของผมนะฮะผมไม่ใช่คนพูดเพราะนะฮะต้องเข้าใจกันนะครับว่าอย่าไปฝืนธรรมชาติโอ้สมิเกเลเตเซไอ้นั่นมันจะแซงเราแล้วว่ะอ้าวเกือบชนผมเป็นคนตรงไปตรงมานะครับไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่คือยังไงก็อย่างนั้นเลยฮะยาวไปครับหลังๆมานี่น้องๆแบบว่าขอคลิปตรงคลิปนี้กันมาเยอะนะครับก็บอกก่อนเลยว่าสงสัยผมจะต้องตั้งระเบียบตัวเองใหม่นะครับคือเล่นเกมไหนก็เอาลงแค่เกมนั้นเกมเดียวไปเลยนะก็อาจจะแบบคือบางทีมันก็เบื่อไงเล่นเล่นอยู่เกมเดียวอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็ต้องแบบเล่นเกมอื่นบ้างเราจะพูดยังไงเหมือนกันนะอาจจะทำเป็นสัก2เกมที่เหลือก็ไม่ต้องเอาลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือไม่ก็ช่วงไหนเล่นเกมนั้นก็เล่นเกมนั้นยาวๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเย้อัศบัวอัศบัวล้มจนได้จริงๆไม่น่าล้มหรอกเอ้ยอย่าแซงอุ้ยเกือบแซงเกือบโดนแซงแล้วเราเย้ไปคือถ้าเล่นพวกเอซูเปอร์มอเตอร์นี่สุดยอดกว่านี้นะเปลี่ยนเกียร์ไวมากครับเดี๋ยวเปลี่ยนอยู่เนี้ยอีกเกมนึงที่ผมอยากจะเล่นมากเลยครับแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่มีนะครับก็คือพวกจอยพวกอะไรเกมซิมูเลเตอร์ต่างๆเนี่ยผมชอบมากเลยฮะโดยเฉพาะเกมแข่งรถนะครับโคตรชอบเลยฮะเกมที่ผมอยากเล่นมาตั้งแต่อยู่ประมาณป.6อ่ะก็คือ F1 นี่แหละแต่ช่วงนั้นมันเป็น P1 ไงใครเกิดทันเพย์วันมันก็เป็นเกมปกติไงแต่ตั้งแต่ปี2012นะครับ F1 ภาคนั้นมาโอ้โหผมโคตรอยากเล่นอ่ะเอ้ยอย่าแซงแต่ว่าไม่มีคือใช้จอยเล่นอ่ะมันโคตรไม่ถนัดเลยครับเกมซิมูเลเตอร์นี่มันต้องใช้จอยที่มันเป็นซิมจริงๆนะก็คือต้องใช้จอยพวงมาลัยจริงๆนะครับมันถึงจะเลี้ยวโค้งได้ดีนะฮะประเด็นคือมันเลี้ยวโค้งทีละนิดๆไม่ได้ไงมันก็จะทำให้รถเสียจังหวะแล้วก็ความเร็วตกไปครับจะเย็นเว้ยโอ้โหทักจริงเลยสีซอให้ฝ่ายฟังเย้ yeah. ขนาดยืนบนรถยังเข้าโค้งได้นะถือว่าเจ๋งสุดๆนะนักแข่ง โอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมไปหามาครับว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับผมคิดว่ามันเป็นล้านแหละเออไอตูดมดนี่คือมิสเตอร์มาร์ตินี่นะฮะซิตี้ทูนะครับผมนั่นแหละเอ๊ะหรือว่าเซสต้าวะนั่นแหละ2คันนี่แหละนะครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ